สดีค่ะสวัสดีในมื้อสุดท้ายของอ้อนะคะมื้อสุดท้ายของอ้อในที่นี้อ้อไม่ใช่นักโทษแต่อย่างใดชิงแต่คือมื้อสุดท้ายที่อ้อจะกินในฐานะทีมงานเฟิร์สคลิกโง่อู้อย่างไรที่ผ่านมานี่แน่อยู่ในเฟิร์สคลิกแทบไม่ได้อยู่เลยอะหลังๆวะเนี่ยเพราะว่าหลังๆด้วยความผิดของข้าพเจ้าเองที่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอ้อเนี่ยจะไปเรียนต่อเล่าให้ฟังหน่อยตอนนี้เรียนถึงไหนเป็นยังไงบ้างต้องไปทำอะไรต่อบ้างไปทำวิทยาลัยโพนเพิ่มขึ้นเป็นผู้มีความรู้นะคะเผื่อใครที่ยังไม่รู้จักประวัติเรื่องหลังตอนนี้กำลังเรียนปริญญาโทอยู่แล้วยังเรียนไม่จบกำลังอยู่ในคณะเรียนแล้วน้องก็มาทำงานตอนนี้ก็เลยพี่ขอกลับไปเรียนให้จบก่อนเอาให้มันจริงๆจังๆก่อนอะไรอย่างงี้นะคะไม่ได้เกี่ยวกับโควิดแต่อย่างใดเพราะว่าเรื่องนี้เราคุยกันมานานแล้วสักพักหนึ่งใหญ่ๆแล้วก่อนหน้าจะที่แบบโควิดจะระบาดหนักซะด้วยซ้ำไปเฮ้ยพี่โควิดหรือเปล่าพี่ก็เลยไล่พนักงานพี่ออกไม่เกี่ยวนะคะอ้อต้องการไปเรียนให้จบก่อนแล้วก็ยังจะกลับมาอยู่เพราะว่าอ้อเป็นพี่เลี้ยงน้องปัญญาสัญญากับปัญญาไว้ใช่ไหมคะจะมาหาปัญญาบ่อยๆนี่มาได้ติดแฮะติดลูกแฮะปุ้นวันนี้นะคะเราก็เลยจะมามือสุดท้ายของพี่อ้อเดี๋ยวเราจะไปซื้อของที่แมคโครโดยทำหมูกระทะฟูลสวีทหมูสุดท้ายหมูกระทะครั้งสุดท้ายของเราไม่เศร้าเราไม่เศร้าเราไม่ได้จากกันไกลบ้านอยู่นี่ไรเดี๋ยวมาหากันมาดูกันว่าหมูกระทะวันนี้เราจะฟูลออปชั่นขนาดไหนเดี๋ยววันนี้พี่ตามใจเอาทุกอย่างเลยอ้ออยากกินอะไรหยิบเลยได้ทุกอย่างเดี๋ยวเอาบัตรที่ตามมาลงกำลังตกลงกันว่าอย่างแรกที่เราจะซื้อเนี่ยคืออะไรอ้อมีเล็งไว้ไหมว่าวันนี้อยากกินอะไรกุ้งหอยปูปลาไม่มีอะไรเลยพิเศษจริงเหรอเน้นหมูอะไรอ่ะบ้านเราก็ไม่ได้กินหมูกระทะบ่อยขนาดนั้นนะอ้อไม่บ่อยนั่นน่ะกินผีงั้นวันนี้เราซื้อแบบพวกซีฟู้ดได้ไหมได้วันนี้จะได้แบบดูฟูลออปชั่นออปชั่นหน่อยคลาสแกสันอ่ะจริงไม่ต้องไปขอใครต้องขออีบอสแกชูให้อ้อต้องเป็นคนขอเพราะวันนี้อ้อขออะไรก็ได้น้องจะไม่อยู่แล้วน้องจะออกแล้วเดี๋ยวไปถึงนะขออีกโอเคไหมคำสั่งอ้อเป็นไก่ยัดเป็นผักกาดสิเอาผักก่อนได้ค่ะผักที่บ้านเราชอบกินค่ะผักกาดขาวหัวมันแข็งแรงตัวเนี่ยมันเหี่ยวๆค่ะแล้วหมูกระทะของเราใส่แอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวกีวีและบลูเบอร์รี่แล้วกุ้งแล้วกุ้งกันเอาเป็นถุงๆดีกว่าเนาะไหนเป็นถุงจะสะดวกกว่านะคะแล้วก็ตัวใหญ่มากด้วยเนี่ยให้ดูนิ้วให้ดูนิ้วเห็นปะอันนี้ตัวใหญ่มากไซส์จัมโบ้นะคะมีหอยนางรมด้วยอ้อหอยไหมตามใจอ้อนะคะอ้อไม่พี่ก็ไม่นะคะไส้กรอกกิมจิยี่ห้อนี้อร่อยไหมคะจำได้ไหมโอเคจัดไปอันใหญ่เลยลูกอ๋อวันนี้สองอันกะยากอ่ะอันนั้นเป็นอะไรอ่ะอ๋ออันนั้นเป็นกล่ำปะผ่านมาคนละยี่ห้อเลยจิมมี่กับจงกาอันไหนก็ได้ค่ะเอาเดิมโอเคเต้าหู้เต้าหู้บ้านนี้เรามีปัญหากับวุ้นเส้นน่ะเนี่ยคือเวลาเรากินร้านหมูกระทะวุ้นเส้นมันนุ่มมากมันก็เหนียวมากแล้วมันก็อร่อยมากแต่เวลามาซื้อที่บ้านอ่ะมันน่าอร่อยเราอยากรู้ว่าเราต้องซื้อวุ้นเส้นต้องอะไรใครรู้บอกหน่อยนะนี่พยายามเซิร์ชทันทีดูทันทีบอกว่าท่าเรือหรือว่ามันเป็นวุ้นเส้นที่เป็นแข็งๆหรือเปล่าอ่ะจะเป็นไปได้ที่แห้งๆแล้วก็ต้องไม่แช่น้ำอ่ะแต่ความจริงอย่างนี้มันจะดูนุ่มกว่าไม่ใช่หรอนั่นเป็นท่าเรือไหมแต่มันก็ยากนะคะอันนี้คือแบบเอาไปต้มได้เลยแล้วมันต้องแช่ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าท่าเรือค่ะคอนเฟิร์มเนี่ยอ้อดูมีห่ออื่นนอกจากนี้ไหมคะมียี่ห้อนางพยาบาลมังกรคู่มีกับอีเลนคู่พลาอันมีเสือคู่ก็มังกรพิสันสายฟ้าว่ะที่คู่มานี่ว่ะพูดไปอีกค่ะอาจจะมีอีกสักชื่อหนึ่งก็ได้มังกรคู่คริสตันก็นอนเนี่ยหมอไม่ได้รู้เข้าใครที่สุดละมันแพงสุดด้วยนะกิโลละ39อันนี้ถ้ากิโลหนึ่งกับกิโล62เลยนะตอนนี้มันถูกกิโลอันนี้เนาะอันแพงน่าจะดีเดี๋ยวเราพิสูจน์กันว่ามันจะเหนียวนุ่มจริงเปล่าอ๋อขึ้นราคาที่จำได้ว่าทุกทีไม่ใช่193บาทมัน179ใช่ไหมคะแต่ทุกทีอ่ะมันจะเป็นยาวๆมันจะเป็นยาวๆน่าจะกินง่ายกว่าเดิมดีกว่า2โลพอป่ะสั่งชั้นอย่างเดียวเนาะเอาสั่งพอไหมเอาของจุกจิกไหมไก่จ้อต้มหมูป่ะปูอัดไข่ที่สั่นนั่นน่ะพี่เป็นคนใจตังค์แต่พยายามเชียร์ขายมากเลยไอ้คนซื้อสุดเพราะว่าอย่าซื้อเลยนะโอ้ยอันนี้อะไรอ่ะครีมซอสสูตรเข้มข้นสไตล์ดารายะคืออะไรอ่ะอันนี้ก็น่ากินไข่ปลามาซากุอันนี้ก็น่ากินซอสใส่สลัดกุ้งแช่โอ้ซับซ้อนสลัดกุ้งแช่ลูกชิ้นมะมึกอันนี้อะไรฉีกว่าใส่ชีสเต้าหู้ปลาใส่ชีสวัวนั่นก็น่ากินนั่นอะไรอ่ะเต้าหู้ชีสอ่ะอ้อเลือกเลยเลือกยากเลยนะเอาหลายๆถุงก็ได้ถ้ามันกินไม่หมดขึ้นมากินมะม่วงก่อนเอาต้มๆแล้วก็ปิ้งป่ะอันนี้ก็อยากกินอันนี้ก็อยากเอาสองอันถ้าเลยแต่นี่ก็น่าบอกน่ะเอามาหมดถ้าเนาะ
มันสวยเนาะดูน่ากินเนาะเอาไปต้องยี่ห้ออย่างก็กรุณาสปอนเซอร์เข้าเลยนะค่ะนี่อยากกลับมาสานแล้วคิดกุ้งไหมคิดนมไหมแถวอ้อมีเซมีลังเลอยากเปลี่ยนไหมอยากเปลี่ยนไหมกำลังคิดว่ามันน่าจะมีแบบผสมแบบข้างขาอ๋อเออทั้งที่มันเป็นยี่ห้อเดียวกันเนาะผู้ผลิตฟังไว้นะคะถ้าคุณทำรวม3รสคุณจะขายได้ดีกว่านี้ค่ะเออลองแล้วอันไหนชอบอะไรเออจะได้มาซื้อซ้ำเขาอาจจะคิดมาแล้วหรือเปล่าว่ามันมีคนอย่างเราที่อยากกินทั้ง3อันอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเขาทำมารวมใช่ไหมเขาจะขายได้ถึงแพงไงเออแต่พอคนอย่างเรามาซื้ออ้อต้องซื้อ3แพงไงเป็นคนอย่างนี้มีหมูมีผักมีไส้กรอกมีลูกชิ้นมีเต้าหู้ปลาทั้งหลายแหล่ผลไม้รากไม้โอเคเลสโซ่ใจตั้งแล้วเรามาถึงส่วนที่ยากที่สุดของการกินหมูกระทะนั่นคือการหาน้ำจิ้มพ่อบอกว่าเอโร่ได้มาตรฐานนะแต่ว่าบ้านเราจากอันนี้ใช่ไหมที่เป็นถุงๆนะคะมันก็น่าลองนะแต่ว่ามาตรฐานเราก็จะใช้พันท้ายแล้วคนอย่างพี่ซื้อส่งอ่ะแต่ที่บ้านมี3ขวดแล้วนะคะจริงเหรอแต่มีแบบครึ่งๆเออเห็นไหมว่าจะขอแค่นี้ก็ได้ขอแค่นี้ก็ได้จริงๆเราต้องกินให้หมดก่อนไม่ใช่เหรอนี่เนาะเราไม่โคนะก็ขายแค่3อ่ะที่เห็นคนก่อนหน้าเราอ่ะเขาหยิบไปอ่ะ2คนใช่ไหมเราก็เลยอยากลองป่ะพบละสวัสดีค่ะสาวโบส้มทำไมต้องเสียงดังขนาดนั้นเกิดอะไรขึ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 ้นยายต้องการอะไรกัดของกัดตุนของอีกรอบด้วยไม่ใช่ระวังนะมันหนักนะอย่าขี้โลภได้ไหมอ้อบอกเลยค่ะว่าให้ใครทำอะไรค่ะสามารถกินได้ใช่ค่ะวันนี้อ้อมีสิทธิ์สั่งอ้ออยู่วันนี้วันสุดท้ายไม่ได้บอกตั้งแต่แรกไม่มีในกำหนดอะไรมีหนังสือตาคุดมาบอกขี้เว้นนายกรัฐมนตรีค่ะอ้อให้ใครแกะกุ้งยากเลยอ่ะพี่มอสไปมอสแกะกุ้งช่วยกันแกะกุ้งล้างผักเตรียมของให้น้องเลี้ยงส่งน้องวันนี้ต่อรองด้วยอ่ะได้ค่ะได้5นาทีลุกเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะจับเวลาทุกคนเปิดหน้าจอขายของออนไลน์นี่หรือคือบริษัทตัดวิดีโอและพิธีปัจฉิมใช่ไหมของเรานะคะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะพอกำลังจะเริ่มปุ๊บนะทุกคนดูบุญเส้นนี้ที่เลือกอยู่3จานเกิร์ลเซิร์ฟพันทีบโดยกลายเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวไปเหรอวะพ่อแน่นี่คือเลือกแล้วเหรอคืออยากกินบุญเส้นที่มันเหนียวนุ่มอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บอ่ะหนูก็ไปหาคือเซิร์ฟพันทีบอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วเขาก็บอกว่ายี่ห้อนี้น่าจะโอเคมาเราลองบวกกันนี่ทำคลิปบุญเส้นเหรอเราคลิปอ้อไงอ้ออยู่ไหนไม่อยู่ในคลิปใช่ไหมอ้ออยู่นี่อ้ออยู่นี่มาอ้อไงอ้ออ้อแบบเป็นประธานพิธีเปิดอ้อนั่งเลยครับเนี่ยเขายังไงใส่อาหารโควิดไงเขาให้กินร้อนช้อนช้อนใครช้อนมันใส่แค่เนี้ยเนื่องจากเป็นมื้อสุดท้ายของอ้อทุกคนจะมายืนให้กำลังใจนะครับทุกคนจะไว้อะไรบ้างเหรอไว้อะไรถามว่าเราจะรู้ได้ไงไว้อะไรจ้ะกินเลยไม่ถ่ายคลิปเยอะๆอ่ะทำไมอ่ะมันเหงาอ๋อมันสต็อกไว้เยอะอุ้ยทำไมหมูหนาหมูหนากว่ารอบก่อนๆนะคะทุกคนแต่หมูสวยนะอุ้ยกลิ่นมาแล้วทุกคนคนอื่นจะเข้าใจว่าอ้อออกเพราะโควิดหรือเปล่าเออเป็นจังหวะพอดีเลยเออพอดีเกินไปไม่หรอกอ้ออยากได้เงินประกันสังคมเรารู้อยากได้ 5,000 บาทเพราะว่าก็บอกว่าถ้ามีงานจะมาทำไม่ได้ใช่ไหมพ่อก็เลยชิงละออกว่าเดี๋ยวไม่ได้เงิน 5,000 บาทจากรัฐบาลมีลงทะเบียนผู้ว่างงานอยู่ค่ะหรืออ้อตกงานนะระวังเว็บปลอมว่าแต่งตัวยังไงบอยแบนด์มันไม่ได้กลับบ้านเมื่อเช้าคุยกันแล้วกลับบ้านอยู่มันไปอยู่กับบ้านไหนมันอยู่แกไปบ้านไหนมันอยู่กับน้องแพทไปนอนหอน้องแพทอ๋อเลยไม่ได้เข้าบ้านตัวเก่าแพทรู้จักเลยพี่ก็คิดว่าอย่างนั้นนะหมอตัวกระสีเสื้อผ้าหมอแล้วอ้อสังเกตไหมเรียบมากอีบนี่นะเดินผ่านไม่ได้เนอะไก่ไก่นี่สุดบายเลยนะเพื่อแฟนน้องแพทยังไงนะโอนตังค์ให้น้องแพทเยอะๆค่าสักค่าค่าสักค่า2,500อ่ะแต่ว่าจะนี่สิ้นเดือนอ่ะโว้ยเอากับโบนัสอ่ะมีให้มามีถามมาได้ถามไปอากาศไปอากาศคนมีอำนาจพูดอะไรก็ได้อะไรเนาะอะไรโดนช้าอะไรครับไม่ได้ถ่ายคลิปนะเราเวิร์กฟอร์มโฮมไหมถ่ายที่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวเราจะเวิร์กฟอร์มโฮมกันนะเคยเล่นเกมอะไรกันก็เล่นเหมือนเดิมแต่ว่าเล่นอยู่ที่บ้านเล่นบ้านใครบ้านมันเนี่ยแล้วก็วิดีโอคอลแก้ทรงแก้กระโดดตบอันนี้มาหน่อยเนี่ยหรอแก้เล่นตอบคำถามแล้วก็เล่นอยู่บ้านเขาขวดตีหัวตีที่บ้านกินมาม่าเผ็ดกระต้มกินอยู่ที่บ้านบ้านใครบ้านมันไปคำไปคำอ่ะผ่านวิดีโอคอลไปคำผ่านวิดีโอคอลเออข้ออาจารย์เขาไม่เลื่อนเป็นปีหน้าหรอ
ขาเรียนออนไลน์โอ้มีเรียนออนไลน์ด้วยเหรอที่เรียนออนไลน์อ่ะแล้วเขาก็ชอบพูดว่าบ้านใครเป็นยังไงบ้านเนี่ยเราขายถูกเลยเป็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ชัดเจนอ่ะเขาขายฉากหลังนะครับขายฉากหลังบ้านคนรวยใครอยากได้ฉากหลังที่เอียสานะไม่มีที่หลังเราไม่ต้องทำบ้านสวยก็ได้เราซื้อโฮมเบอร์เอาแบบหลังมาลายด้วยนะไม่เห็นไปนักข่าวมึงนอกนี่เขาเอาทีวีวางเลยนะไปน้ำจิ้มมันนั้นมีไหนขอน้ำจิ้มเนี่ยเนี่ยอยากเทสตื่นเต้นตรงไหนมีคนก่อนหน้าเราเขาหยิบไปสองถุงอีกคนนึงก็ไปหยิบอีกหนึ่งถุงเอาเปิดก่อนกลับตื่นแปลว่าเอากันไกลน้องบอสเดี๋ยวออสจะได้ไม่ห่างกันไกลเดี๋ยวมันมาค่อยไปเก็บมาบอสเรากันไกลไปเก็บให้หน่อยไอ้พวกนี้มันกัดแก้งบอสมันแทงคอเลยนอกกำกำบาปกำบาปติดจรวดสีคล้ายๆอันท้ายเราเคยซื้อเอาหรอหวานอ๋อใช่ไหมเราจะบอกว่าได้แต่รสชาติหมูใช่ใช่จะบอกว่าเราเคยซื้อแต่ว่าพ่อครัวที่ร้านอ่ะเขาจะไปปรุงเพิ่มเองอ๋อแบบซื้อเป็นเบสกีตาร์กีตาร์นี่เสียงดีไหมครับรอจังหวะเล่นหน่อยเล่นหน่อยกีตาร์ดีเสียงดีไหมครับอ้อเป็นโควิดนี่เหรอที่บอกไม่ใช่แล้วออกทำไมนะเอากีตาร์มันก่อนมันรอเล่นกีตาร์อยู่รอเล่นกีตาร์อยู่อ่ะรอเล่นกีตาร์กีตาร์นี่เสียงดีไหมครับตะแนวตะแนวตะแนวโอเคซื้อครับมันไม่เกิดดังเลยนะเขาหยิบบ้องมาซื้อกีตาร์อ๋อเขาหยิบบ้องมาซื้อกีตาร์แล้วเขาก็ถามว่าเสียงดีไหมครับก็พิมพ์ตะแนวตะแนวตะแนวท่อมอไซค์ก็บึ้น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 ไปเลยเอาใส่วุ้นเส้นใส่วุ้นเส้นนี่นะคะวุ้นเส้นของเราใช่ก๋วยเตี๋ยวพ่อเป็นผู้นำเทรนด์ทวิตเตอร์นะอ้อเป็นผู้ที่รู้ข่าวทุกอันตอนเช้ามาอัปเดตข่าวอ้อที่ออฟฟิศได้ใครเลือกกับใครตบกับใครใครแยกวงใครเฮ้ยมันก็โอเคนะเอาไปปรุงใส่พริกเพิ่มหน่อยเราเป็นคนชอบเผ็ดมันคล้ายๆอันที่พี่อีกก็ไม่อร่อยเลยหมายความว่าไงทำอร่อยเมื่อกี้บอกว่ามันไม่ได้รสชาติอะไรเลยได้แต่หมูอยากจะจิ้มน้อยไปไงเนี่ยไม่มีออแล้วใครจะเข้าข้างเธอไอ้พวกนี้มันยิ่งไม่เข้าข้างเธออยู่เห็นไหมเสียงของเราจอมบานแฮ่เป็นคนจ่ายเงินเดือนเหรอเว้ยขู่ได้ไม่กี่วันหรอกครับขู่ได้เฉพาะปลายเดือนเลือกกันมานะคะมีสามแบบหลวงปากนี่หูชีสโอ้น่ากินมากหวานปอกลิ้นนะร้อนค่ะอันไหนไม่เหมือนอ่ะฮะอันนี้มี2แบบเหรอทําแบบล้อมาแล้วมี3ไม่มีเขียวๆอ่ะไม่มีเขียวๆมีเขียวๆอ๋อแล้วอันไหนอ่ะมันได้ใส่แล้วกะไอ้ตัวมีเขียวๆเหรอมันน่าจะได้ลงอันนี้เป็นตอนแรกนึกว่าไข่เค็มไส้อะไรนะไข่กุ้งป่ะไข่ปลาอ่ะไข่ปลาไข่อะไรกันเนี่ยกุ้งหรือปลาไข่กุ้งที่ทำมาจากไข่ปลาไงเกี่ยวเกี่ยวต้องสองอันนะพี่โดนหรออ้าวหรอเราก็ต้องเดาใช่ไหมเอออ้าวไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่ไม่กินแล้วเอากัดอันนี้เถอะก่อนนะคุณเซนลูกคุณเซนจีบเลยโอ้โหน่ากินมากอ่ะไงอ้อมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวไหมคล้ายๆมีความคล้ายนิดแต่ว่ามันนุ่มกว่านะไม่น่าเลยอ่ะมันก็อร่อยนะมันก็นุ่มนะแต่ไม่เหนียวเออแต่มันไม่ใช่วุ้นเส้นแบบที่เราต้องการอ่ะเราจะตามหากันต่อไปพี่ใหญ่ของเราคะครับผมมีอะไรจะพูดความในใจกับน้องไหมคะในวาระที่ผีไม่มีอ่ะสาธุยังเหรอน้องจะไปไหนน้องจะไปเรียนต่อน้องจะกลับไปเรียนต่อให้จบครับขอให้เรียนให้จบครับไม่ยาวซึ้งๆแค่ไหนครับก็อย่าว่าพ่อน่าจะไม่ได้ทำงานที่ไหนอีกแล้วเพราะว่าพ่อรวยไม่หรอตอนนี้เขาไม่มีใครรับพนักงานใหม่โควิด19คิดว่าเดี๋ยวอ้อจะไปเป็นเจ้าของกิจการอะไรเขาที่เจอในออฟฟิศนี้จะใช้อะไรดีก็ถ้ามีก็ไม่ทำถ้าไม่มีก็อย่าไปบอกใครถ้าอะไรที่ไม่ดีวันหนึ่งเราเป็นเจ้านายแล้วเราก็จะได้ไปทำกับคนอื่นเขาเพราะว่าพี่ผมไม่ได้บอกให้อ้อเป็นพนักงานแล้วล่ะอ้อจะต้องมีลูกน้องอย่างไรถ้าอ้ออยากกลับมากลับมาก็เป็นเพื่อนกับปัญญาอยู่แล้วชอบอ้อว่าอ้อเป็นคนปกติที่สุดในออฟฟิศแล้วที่รู้สึกดีอ้อเป็นคนที่ดูเรื่องจังหวัดเชียงใหม่มากกว่าคนทั้งหมดในออฟฟิศที่นี้อ้อสามารถคุยได้ทุกเรื่องที่พี่คุยเรื่องเลยเป็นคนภูเก็ตที่รู้ทุกเรื่องในเชียงใหม่มากกว่าไอ้พวกนี้ทั้งหมดครับผมเราที่จะถามทางใครก็ไม่ได้แล้วจะคุยเรื่องเค้ามอยทั่วโลกดาราอัศเคเฮละแฟชั่นนำเทรนด์เลยไม่มีใครรู้เลยที่เหลือ
บอสบอสมีอะไรจะบอกน้องไอเออน้องจะไม่อยู่หรอกนะขอร้องร้องให้ร้องง่ายไม่เอาเป็นอวยพรละกันครับผมขอไปก็แบบว่าไปทำอะไรอ่ะก็ขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้มีตังก็เรียบไปเลี้ยงข้าวได้เรียบไปเลี้ยงข้าวนะคะทุกคนฟังดีๆนะคะถ้าอยากจะกลับมาที่นี่ก็ซื้ออะไรมาติดไปให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดียิ่งขึ้นไปครับมีอะไรในใจที่ขับข้องหมองใจขุ่นแค้นไหมที่แบบว่าขอพูดสักทีเถอะอะไรเงี้ยมีไหมขอเคียงขอเคียงไหมทำไมทำแบบนี้ทำไมวันนั้นต้องแย่งกินชามุกอะไรเงี้ยทำไมแย่งหมูชิ้นนั้นของฉันไปอะไรเงี้ยมีอะไรจะบอกบอสไหมเพราะว่าพี่บอสนี่ราคาที่หมูออกไปโน้ตมีอะไรจะบอกน้องบ้างเวลาคนเราอายุยิ่งเยอะมันก็จะรู้เองอะว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำมันจะรู้เก๋มากเลยเนาะมันจะรู้ด้วยตัวเองของมันเองมาถึงจุดนี้แล้วเฮ้ยเราควรทำยังไงต่อไปมันโง่เหมือนมาอายุแค่อะไรที่มันไม่มีสอนในมหาลัยอ่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นมันต้องเรียนรู้ชีวิตอีกเยอะพูดดีนะเด็กย้อนกลับมาพี่บอสรู้สึกทุกคนพูดในตลาดกันมาอ๋ออ๋อมีอะไรจะบอกพี่ไหมมีอะไรจะบอกพี่บอสไหมอยากจะบอกพี่บอสกับพี่โน้ตสื่อสารกันบ้างพูดคุยกันบ้างเอออันนี้พี่ก็อยากจะบอกว่าเออนี่พี่ก็อยากจะบอกปวดมากเลยแล้วไปนั่งนินทากับแฟนในรถสมองดีๆๆๆอยู่ฝากไว้คุยนี่คือคุยอะไรคุยทุกเรื่องอ่ะคือออมาอยู่นี่ไม่มีเสียงอะไรอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเราพี่ไม่ค่อยคุยกันนะคะทุกคนค่ะมันตลกเพราะมีกล้องพี่ไม่แบบมาเฮ้ยอันนี้อันนั้นอันนั้นให้ทุกคนจะเงียบอะไรอย่างเงี้ยพี่บอลละกันทำงานให้เร็วๆหน่อยต้องมีความละเอียดนิดนึงเลยงานครับเดี๋ยวเงินเดือนก็จะออกแบบอาร์ตอาร์ตพี่ก็อยู่กับอ้อมาก็ปีกว่าแล้วเนาะเราจะไม่ลากเข้าเฝ้านะคะทุกคนเพราะเราเชื่อว่าเราจะได้พบเจอกันอยู่แล้วเราก็มีแค่ปีกว่านี่งานมันออกพรรษาฮะโน้ตว่าอะไรนะออกพรรษาแค่ปีกว่าไม่น่าลืมกันมาโทษที่ขัดจังหวะอ้อเป็นทั้งน้องเป็นทั้งเพื่อนเนาะเวลามีอะไรก็เมาส์มอยมาคุยอะไรเงี้ยเวลาพี่เมาส์เรื่องนู่นเรื่องนี้ไม่ได้เมาส์ชาวบ้านนะเมาส์เรื่องแบบเศรษฐกิจบ้านเมืองอะไรเงี้ยเออก็จะมาคุยกันแชร์กันอะไรเงี้ยถามความเห็นช้อปปิ้งกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามีความสุขแฮปปี้มากก็วันนี้ก็ยังคุยกันอยู่ว่าตอนไปรับปัญญาจะมาบ่นกับใครวะอะไรเงี้ยพี่เชื่อว่าออกไปแล้วอ้อแฮปปี้มีความสุขประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ถ้าคิดถึงก็แวะมาหาที่นี่เป็นที่อีกที่นึงที่ยินดีต้อนรับเสมออย่าไม่ให้เข้าเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์ไปเอาสติ๊กเกอร์บ้านพี่ไปเดี๋ยวเราก็จะปาร์ตี้กันต่อไปละกันนะคะในวันเลี้ยงส่งแล้วก็ดูแลรักษาตัวเองด้วยเนาะมีอ่ะฝากถึงแฟนคลับหน่อยฝากถึงแฟนคลับหน่อยเดี๋ยวต้องมีคนถามหาอ้อแน่เลยติดตามได้ที่ถ้าคิดถึงย่อทำไงคะก็มาดูช่องเฟิร์นคลิปเก่าๆใช่เดี๋ยวเราจะมีพี่ออมไปรับเชิญเออเออให้พาพี่ออมไปเรียนพักก่อนเดี๋ยวมีไปหาเพราะว่าพี่ยังไม่ไปบ้านอ้อเลยครีมซอสหอมเลยชอบสีส้มมากกว่าไข่กุ้งไข่ปลาก็เป็นพนักงานอีกคนนึงนะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงและสนิทกับอ้อมากที่สุดในออฟฟิศนี้ก็คือน้องปัญญานั่นเองงูใครพูดว่าสนิทอ่ะถามรู้ยังไหนปัญญาที่ไหนน้องมีอะไรจะฝากถึงน้องปัญญาบ้างไหนจะฝากถึงปัญญาว่าดูแลก้นของตัวเองให้ดีทำไมอ่ะไหลตลอดเวลานอนตรงไหนก็ยังไงก็อย่างนั้นน่ะต้องดูแลก้นดีๆนะปัญญากลุ่มก็ไม่ขยับใช่ก็พูดน้อยๆหน่อยพูดน้อยๆหน่อยแล้วก็อีกอย่างนึงห้ามขี้เกียจเลิกขี้เกียจได้แล้วนอนทั้งวันเลยปัญญาจะให้ทำอะไรอ่ะเล่นเล่นกับทุกคนในบ้านไปเดินเล่นไม่ให้เล่นนี่แหละไม่ไปเดินเล่นร้อนบายปัญญาบ๊ายบายพาคุณปัญญานะครับไม่ต้องมาคุยปัญญามีอะไรอยากจะฝากถึงเศร้าเศร้าเรื่องอะไรครับอ้อไม่อยู่แล้วเป็นเพื่อนกันเหรอครับใช่รักกันนะครับไม่แล้วจะเสียใจทำไมครับก็ไม่มีคนคอยกวนก็ตอนรันอยู่ด้วยกันทำอะไรบ้างครับก็ไปเดินเล่นกันอ้อก็ชอบจับหนูไปนั่งตักแล้วก็ชอบมัดผมแล้วก็ชอบบอกให้หนูคูหนูไม่เข้าใจจริงๆเลยชอบเดินมาหาแล้วก็คูหน่อยตลกเหรอเห็นเพื่อนเล่นเหรอไม่ใช่เพื่อนเล่นไม่ใช่เป็นไร
เป็นสถานะที่ไม่อาจเอ่ยมีอะไรอยากจะฝากถึงพ่อเป็นครั้งสุดท้ายเศร้าร้องไห้ทำไมจะบอกอ้อว่าว่างๆก็มาเที่ยวนะคิดถึงชอบอ้อมากเลยใช่ไหมใช่อย่าถามบ่อยเขินอย่าฝากเลยนะครับฝากอะไรอ่ะฝากชั้นในไว้ให้เงี้ยเหรอไม่อ่ะงกแค่นี้ก็ไม่พอกินอยู่แล้วได้ข่าวบ้านอยู่ใกล้กันบ้านใครบ้านอยู่สวนทองเนี่ยเหรอบ้านนอกบ้านใครบ้านนอกหยาบคายมากว่าหนูเด็กในเมืองอยากเรียกบ้านอ้อมไหมหรืออยากทำไปอยากโอเคเดี๋ยวเรานัดกันนะรอเขาเลิกกักตัวเราไปที่บ้านอ้อกันนะอ้อแรงนะยุบ